รองผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานกิจกรรมนิทรรศการงานแนสเซค่ะวิทยาลัยอะไรนะคะเราพูดเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่ามีสองคัดเลือก13มีนาแล้วก็ประกาศผลวิทยาลัยเองกำลังแนะนำอยู่นะตอนนี้นะครับรับอยู่ที่มาเรียนนะครับของวิทยาลัยกับวายวายนี่แหละใจกูแรงและเร็วทะลุทะลวงไปถึงห้องน้ำเลยครับสาวกเอามีสาวกฟีไฟสาวกกับสามารถใส่แรงได้เลยนะครับไหนคือวิทยาลัยเป็นดาวขึ้นต่อมาที่กล้าเป็นแต่ดาวตัวนี้ไม่ใช่ที่เราดูสามารถทำความเห็นได้ที่สถานที่ทำความเห็นเยอะแยะมากมายนะครับแล้ววิทยาลัยครูเปิดสอนกี่สาขาล่ะเด็กๆจำให้แม่นนะครับ4สาขาชีขายคอมเที่ยวชีขายคอมเที่ยวไม่ชีเอาคอมไปขายและหนีเที่ยวใช่ไหมไม่ครับการบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่วันคือวันอะไรครับวันพุธครับวันพุธเราใส่กันครับวิไลเลยครับวันพุธเราใส่ชุดพละครับชุดพละของวิไลผมว่าเป็นสีม่วงครับกางเกงสีดำครับเป็นตาของวิไลรองเท้าผมจะใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นขาวล้วนดำล้วนเพราะฉะนั้น5วัน3ชุดใส่ได้ตามกันเลยครูพูดมาทั้งหมดเนี่ยเด็กๆคิดว่าค่าเทอมถูกแพงไหมคงต้องแพงแน่นอนนะครับฟังดีๆนะครับวิไลครูมีโปรโมชั่นครับสมัครตั้งแต่วันนี้ชำระเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นนะครับค่าเทอมฟรี3ปี 1,500 บาทเท่านั้นค่าเทอมฟรี3ปีแต่เด็กๆบอกว่าครูหนูไม่เชื่อหรอกนี่มีตั้ง3ชุดเดี๋ยวหนูต้องเสียค่าชุดเด็กๆฟังนะครับ 1,500 บาทรวมชุด3ชุดไปเรียบร้อยที่เรียนนะคะเมื่อกี้แจกเลยสามแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วตรงไปคือสายอะไรสายอะไรสายอะไรคะเดินไปที่ครูอาจารย์ได้เลยอาจารย์มีแฟ้มแจกให้คนละ1แฟ้มนั่นเองนะคะตอนนี้สำหรับวันนี้จะฝากความคิดเห็นในเรื่องในการเรียนรับน้องครับรับน้องครับอ๋อจากการรับน้องนั่นแหละถ่ายรูปเลยครับผมถ่ายรูปนี่ครับถ่ายรูปก่อนครับผมหลังจากนี้จะเป็นช่วงคำว่าปล่อยเด็กฟรีสไตล์แล้วนะครับแล้วก็มาสนใจตรงนี้แล้วเราก็จะไปกินข้าวกันนะดีใจขนมนะค่ะขอบคุณสำหรับทุกโรงเรียนและก็วิทยาลัยนะคะที่เสียสละเวลามาจัดนิทรรศการเพื่อเป็นความรู้เป็นแนวทางให้กับนักเรียนชั้นป.6และก็นักเรียนชั้นม.3 นะคะนักเรียนทั้งหมดนั่งลงป.3 ขอบคุณความเคารพค่ะได้เลยครับได้เลยประสบการณ์ดีๆแม้วันนี้เป็นประสบการณ์ดีๆหวังว่าวันนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวรอพี่น้องทานข้าวก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยไปผมบ๊ายบายวันนี้จะมาทำวอล์กวันเดย์ค่ะวันนี้ทูวันเดย์ทูทูยูท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 ูครับไปกลับบ้านได้นะครับเสร็จแล้วเสร็จภารกิจกลับบ้านได้ตอนนี้เราก็กำลังถึงวิทยาลัยแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปอีกแน่นอนพรุ่งนี้ไปอีกนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ